เอไปของคุณแอนคุณอาร์ตนี่มันไม่มีอะไรเลยนะคือดูเหมือนจะไม่มีแตเรื่องจราจรอย่างเดียวสนใจจะจราจรสองคนนี้เป็นยังไงเลยกำลังงงอยู่ว่าเอ้เราจะทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างเพราะว่ามันจะมีบางเส้นทางที่เขาบอกต้องขออนุญาตอทํามันต้องมีบัตรผ่านถนนน่ะพี่สํารานเป็นการประกาศปิดจราจรจากบชนนะคะบนถนนรัชดาพิเศษตั้งแต่แยกอโศก ถึงแยกรัชดาคลองเตยอะค่อยๆนึกไปนะเอามาเลยนี่เลยลองเพราว่าชนอที่ดูนครบาลน่นานครบาลอ่ะนะอะเดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยจะต้องใช้วันที่14บสถึงสิพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะทีนี้มันก็บอกว่ามันก็มีขั้นตอนในการผ่านเข้าออกพื้นที่นั้นด้วยนะทั้งคนที่อยู่คนที่ทํางานอะนะต้องมีการสกงสแกน qr โค้ดมีแบบฟอร์มใครอยู่แบบไหนอาคารโรงแรมที่พักอาศายัยบ้านเรือนก็ต้องกรอก เราต้องให้ข้อมูลชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรให้ถูกต้องกรอกแม้กระทั่งวันรถขับรถอะไรยี่ห้ออะไรทะเบียนอะไรก็กรอกให้หมดรุ่นด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ต้องแนบไฟล์สำเองบัตรประจําตัวประชาชนด้วยค่ะแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับบอชนอไปเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีะลิงก์ที่จะให้กรอกด้วยเนี่ยนะแต่ว่าในวันที่สิี่ถึง1ิถึง19พฤศจิกาย,ยนนี้เนี่ยใครที่กรอกข้อมูลนี้เรียบร้อยถึงจะผ่านทาง เส้นทางรัชดาคลองเตยได้ตั้งแต่แยกอโศกเนี่ยนะอืมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทําการบ้านมาแล้วค่อยมารายงานท่านผู้ฟังนะอยังมีเวลาท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องตื่นกลัวนะแต่สองคนนี้เขาเซนซิทีฟเรื่องรถติดมากจะ่นจะมาทํางานไม่ทันไม่ใช่เดี๋ยวไปมาไม่ได้แต่ก็มีเส้นทางมาคร่าวๆก่อนนะพี่สําราญถ้าเป็น คอนโดมิเนียมต่างๆก็จะมีโรงแรมมาดูซิอาคารคอลัมน์ทาวเวอร์วิสตัมอโศกสุขุมวิทอาคารเลร็กราชดาคอมเพล็กซ์อันนี้ตั้งแต่หน้าศูนย์ประชุมมานะคะ,อ,ะอาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์อาคารโอเชียนทาวเวอร์หอาคาร F Y I Center นะคะอาคาร Exchange Tower อาคาร The Park อาคาร C T I Tower ส่วนสนททองหลอกก็แจ้งประชาชนเหมือนกันผพ้ที่พักอาศัยอยู่ริมถนนรัชดาพิเศษเนี่ยต้องมีบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกในพื้นที่ประกาศห้ามเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลจากลิงก์ Google f อ r m นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการซ้อมในวันที่6พฤศจิกายนกับ12พฤศจิกายนนี้นี่วันซ้อมนะคุณผู้ฟัง6พฤศจิกายนเนี่ยเขาจะปิดถนน1ทุ่มตั้งแต่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตไปยังโรงแรมที่พักทั้ง20แห่ง พระี่น่งจากกรีมหาปรา,าสาทหอประชุมกองรับเรือแล้วก็กลับมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจนี่ซ้อมนะและวันที่12อีกครั้งหนึ่งก็หนึ่งทุ่มเหมือนกันศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจไปท่าอากาศยานบอนอหท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุนภูมิไปโรงแรมที่พักแล้วก็กลับมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจก็ปิดถนนลายสายและหลายทางด่วนด้วยไหมทางด่วนด้วยนะครับ <c oughs> แต่นี่ก็เหมือนเปิดให้เตรียมตัวกันก่นกอนเดี๋ยวรายละเอียดคงจะชัดเจนอีกทีนึง <c oughs>